สวัสดีครับพบกับเราในครอบครัวน้องนาตยาไม่วาสนาครับนาตยาสวัสดีครับแม่ๆ FC ลูกเร็วสวัสดีตอนเช้าหน่อยลูกนาตยาสวัสดีค่ะค่ะจ้ายังจ้าครับก็ตอนเช้าๆนะครับมาแล้วครับมันกวงกับแม่วาสนาเมื่อวานพ่อก็ไม่อยู่นะครับไปต้องไปเอาเง่าสับปะรด2วันไปครั้งหนึ่งครับเพราะว่าเราไม่มีงานทำนะครับต้องไปเอาเง่าสับปะรดแล้วก็พอได้ต้นสับปะรดมาให้ช้างด้วยขอบคุณพี่แยมนะครับ FPที่น่ารักของน้องนาตยาแม่วาสนานะครับที่มอบคะแนนมาให้ซื้อกล้วยแล้วก็ได้ต้นสับปะรดนะครับวันนี้ก็ไปซื้อมาให้แล้วครับสาวๆเราก็จะได้ทานของหวานเดี๋ยวน้องกวางไปเอาให้นะครับสวัสดีครับเดี๋ยวน้องกวางไปเอามาให้ทานนะครับนู่นลูกนู่นนู่นนู่นถุงใหญ่ลูกก็ผมก็ไม่ค่อยว่างนะครับเลยไปแต่ตอนเย็นตลาดก็ปิดก่อนครับวันนี้ก็เลยไปซื้อแต่ตอนเช้าเลยครับเนี่ยครับไปกับคุณแม่แล้วก็ลูกสาวคนโตครับเมื่อวานคุณแม่ต้องรีบทำไปส่งเขาอีกนะครับเราส่งวันนี้พรุ่งนี้ก็ไปเอาอีกครับเพราะว่าไม่มีงานทำนะครับเพราะช่วงนี้น้องกวงก็ไม่ได้ไปโรงเรียนด้วยครับเรียนออนไลน์มาแล้วครับกล้วยหวานๆนะครับกล้วยหวานๆครับกล้วยหวานๆฉีกเลยครับเอาให้เบิร์ดเลยลูกกินทีละนิดลูกกินทีละนิดครับนั่นแหละค่อยๆกินลูกค่อยๆกินก็วันนี้อากาศเย็นๆนิดนึงครับก็ก่อไฟให้นาตยานี่นะครับอากาศเย็นช่วงเช้ามา2วันแล้วครับแต่ว่าสายๆแดดจะร้อนนะครับขอบคุณพี่ๆ FC นะครับที่มอบความสุขให้กับน้องนาตยาแม่วาสนาครับได้กินของอร่อยนะครับที่มอบกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องนาตยาแม่วาสนาแซ่บบ่แซ่บบ่เขียวอยู่ครับโอ้เป็นวีเลยบ่หยาดเป็นวีเลยตีคุณแม่คุณแม่นี่กินเก่งมากครับขอให้แต่มีอาหารให้กินครับคุณแม่วาสนาของเรากินกินเก่งมากมากเลยครับซาซานี่นาตยาจะทานช้านิดนึงครับนาตยาก็อยู่กับห่วงยางคู่ใจเหมือนเดิมเมื่อคืนก็นอนกอดห่วงยางครับว่าจะถ่ายให้พี่ๆ FC ชมก็มันมืดเกินถ้าเราส่องไฟใส่เขาเขาก็จะลุกนะครับเพราะว่าช้างเวลาเขานอนเขาจะระวังตัวครับถ้าเขาคิดว่าเขาไม่ค่อยปลอดภัยหรือยังไงเขาก็จะลุกนะครับอุ้ยแบงเห็นพี่นาตยาน้ำเนียลูกนาตยาแห่งกินบะท่านอยู่มาแล้วครับนี่ครับองค์ครักษ์น้องนาตยาน้องบิ๊กซีกับก๊อบแก๊ปมาเหมือนเดิมครับไปเหมือนเดิมครับปกตินี่ช้างจะไม่ค่อยถูกกับสุนัขนะครับอย่างคุณแม่วาสนานี่ก็เริ่มจะไม่ค่อยกลัวแล้วครับเริ่มจะรักกันแล้วครับกับน้องก๊อบแก๊ปกับน้องบิ๊กซีครับนี่ก็เลี้ยงทั้งสุนัขเลี้ยงทั้งแมวด้วยนะครับเนาะบ่ตอบเลยถามแม่
ูแลสุขภาพกันด้วยนะครับพี่ FC ครับแสบแห้งบ่ลูกนาตยาแสบแห้งบ่แห้งคุณแม่วาสนาก็จะเอาอย่างเดียวเลยครับอันนี้ได้เพิ่มน้ำตาลแต่เช้าเลยครับสองสาวของเราอยู่กับน้องกวางนะครับน้องกวางรักช้างมากครับรักตั้งแต่ตัวเล็กๆใจเย็นๆคุณแม่ใจเย็นๆออกมาทางนี้เลยแม่ออกมาทางนี้เลยแม่ออกจากที่คุณแม่ก็เร่งถากเงาสับปะรดครับผมก็ถากช่วยนะครับก็ช่วยกันทั้งครอบครัวเลยครับทั้งน้องกวงทั้งพี่กุ๊กกิ๊กครับก็แบ่งหน้าที่กันทํานะครับว่าเราอยู่เนี่ยครับข้างในเนี่ยครับอยู่กันเป็นครอบครัวนะครับเหมือนบ้านเราเลยครับอยู่ที่นี่ครับมันจะบรรยากาศดีหน่อยครับต้นไม้เยอะร่มรื่นครับโอ้ยแม่ขโมยโอ้กลัวแม่ขโมยเอาแล้วดึงสู้ได้ไหมอ้าวหนีบอีกแล้วดูขาหลังครับขาหลังก็เกี่ยวไว้ครับเอายางไหมแล้วลูกยางถึกอะไรกองไฟแล้วขอบคุณค่ะพี่แยมในโลกขอบคุณค่านะครับขอให้พี่ FC มีแต่ความสุขความเจริญนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับความเจ็บจะให้ได้ความไข่จะให้มีด้วยครับเด้อขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเด้อครับอันนี้ได้แซ่บบ่แซ่บบ่คุณแม่วาสนาเว้าบ่ได้ปากบ่เป็นครับสุนัตยาครับนัตยาเว้าได้คำเดียวครับแซ่บดูครับห่วงมากครับห่วงยางครับว่าจะไม่ให้เล่นแล้วครับก็เขาคงจะเหงาครับเหงาแหละดูออกนัตยาก็เหงาแหละดูออกนะครับเป็นช่วงเช้าๆนะครับพาแม่วาสนามาทานกล้วยแล้วก็จะพาไปที่พักตอนกลางวันครับอร่อยมากครับหญ้าก็เริ่มแห้งหมดแล้วครับเกี่ยวมาให้ก็เป็นแห้งๆแห้งก็กินครับกินเหมือนเดิมครับช้างเป็นสัตว์บกนะครับที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะครับจะกินอาหารเยอะส่วนมากเขาจะกินพวกพืชผักผลไม้นะครับเขาจะไม่กินไข่ไม่กินเนื้อนะครับสำหรับช้างแต่นาตยานี่ชอบกินขนมปังมากเลยครับขนมปังขนมทุกอย่างที่คนกินได้นะครับกินไหมอ่ะแม่วาสนาไม่กินเหมือนพี่นาตยานะนั่นไงพี่นาตยากินครับเออก็เหมือนจะเอาหมดแหละเห็นนาตยากินก็อยากกินหมดเนาะกินต่อครับนาตยาก็ไม่ออกจากกองไฟเลยนะครับอากาศเย็นมานาตยาก็ชอบกองไฟขโมยยางเลย โอ้ยหักแห้งแท้งหลายซะเนาะช่วงนี้พ่อก็ไม่ค่อยอยู่บ้านนะครับให้แต่น้องกวงเลี้ยงสองสาวไว้รอคอยป้อนอาหารป้อนน้ำทำความสะอาดเก็บมูลเก็บขยะนะครับทำความสะอาดเพื่อไม่ให้
เกิดโรคเกิดอะไรนะครับเพื่อช้างของเราจะได้สุขภาพดีนะครับถ้าที่อยู่สะอาดก็เหมือนคนแล้วครับถ้าที่อยู่สะอาดสะอ้านมันก็ไม่มีโรคไม่มีอะไรนะครับช้างก็เหมือนกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับพี่ๆ FC ครับที่เข้ามารับชมนะครับมาให้กำลังใจน้องนาตยาแม่วาสนามาให้กำลังใจครอบครัวน้องนาตยาแม่วาสนาขอบคุณมากๆนะครับพี่ๆ FC ที่เข้ามาติดตามนะครับขอบคุณพี่ๆ FC ที่มาจากทุกช่องนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับวันนี้ก็ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้พี่ๆ FC โชคดีมีแต่ความสุขความเจริญนะครับวันนี้สวัสดีครับนาตยาสวัสดีค่ะด้วยค่ะนาตยาสวัสดีจ้าสวยหน่อยอ้าวสวัสดีจ้าเร็วไม่อ้าวนะครับห่วงกินครับสวัสดีครับ